หนุ่มกัญชัยเล่นมุกช่วยครูไพบูลย์กลางโหนกระแสเมียเก่าพร้อมยำแต่สายหลุดไปก่อนกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงสุดๆของวงการลูกทุ่งตอนนี้เมื่อกระต่ายพันนิพานักร้องสาวลูกทุ่งออกมายอมรับว่าเธอและครูไพบูลย์ผู้จัดการส่วนตัวเป็นสามีภรรยาและมีลูกด้วยกันจริงๆทั้งที่กระต่ายอายุเพียง17ปีจนหลายคนคาดว่าจะผิดกฎหมายพรากผู้เยาว์โดยล่าสุด3สิงหาคม64ในรายการโหนกระแสเอภรรยาเก่าครูไพบูลย์ก็ได้มาออกรายการแบบสดๆพร้อมเปิดใจทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายรายการทีมงานได้ติดต่อให้เอและครูไพบูลย์คุยกัน2คนแบบจะๆอย่างไรก็ตามในช่วงแรกที่มีการต่อสายแต่เหมือนว่าจะต่อสายครูไพบูลย์ไม่ได้จนเอ๋เองก็ยังพูดประชดว่าเขาอ่านสคริปต์อยู่จนเมื่อต่อสายได้ทั้งเอ๋และหนุ่มกัญชัยต่างพากันจี้ถามรัวๆถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่ครูไพบูลย์ในช่วงที่กำลังจะหย่าขาดกับเอ๋ไปใส่ความว่าเอ๋มีชู้ทั้งที่ฝ่ายชายมีชู้คือครูไพบูลย์รวมไปถึงคำถามจี้ใจดำที่ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนที่เอ๋และครูไพบูลย์ยังไม่หย่าร้างกันเอ๋สงสัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกระต่ายกับครูไพบูลย์ว่าจะเกินเลยลึกซึ้งเกินคำว่าครูกับลูกศิษย์และเอ๋ก็จับได้ครูไพบูลย์กับกระต่ายไปกรุงเทพเพื่อทำธุระเมื่อทำธุระเสร็จครูไพบูลย์ก็กลับมาหาเอ๋และขอร้องเอ๋พร้อมกับร้องไห้ว่าพี่ขอรักน้องกระต่ายต่อได้ไหมจนเป็นที่มาของการหย่าร้างงานนี้เมื่อโดนจี้ถามเข้ามากๆครูเองก็ตอบผิดๆถูกๆเดี๋ยวก็บอกว่ายอมรับเดี๋ยวก็บอกว่าไม่ยอมรับจนเอ๋บอกว่าไปอ่านสคริปต์ก่อนค่ะจากนั้นครูไพบูลย์ก็ได้ตอบกลับมาว่าตนไม่ได้อ่านสคริปต์แต่ไม่ได้ยินพยายามบอกฮัลโหลฮัลโหลและเงียบไปแต่หนุ่มกัญชัยก็บอกว่าไม่ได้ยินแล้วเป็นอันรู้กันจากนั้นครูไพบูลย์เองก็เงียบไปนานหนุ่มกัญชัยเห็นท่าว่าปล่อยไว้แบบนี้อาจจะยาวและกินเวลาเยอะเลยเนียนๆเล่นมุกช่วยครูไพบูลย์ว่าสายจะหลุดแล้วสายจะหลุดแล้วจากนั้นก็เป็นเสียงสัญญาณการวางสายไปแล้วหนุ่มกัญชัยก็พูดขึ้นมาว่าสายหลุดแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ